วัสดีค่ะมุกชัชยาค่ะทำเอาแฟนๆนะคะอดเป็นห่วงไม่ได้เลยค่ะเมื่ออดีตนักร้องหนุ่มอย่างคุณลีโอพุทธหรือว่าคุณพุทธิพงศ์ศรีวัฒน์นะคะได้มีการออกมาเล่าประสบการณ์ชีวิตที่เคยมีอาการแน่นหน้าอกหลังจากออกแรงยกของนะคะผู้ชมหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆค่ะเขาบอกว่าแต่ตัวเขาเองเนี่ยไม่มีอาการเรอเปี้ยหรือว่าแสบคออย่างคนเป็นโรคกรดไหลย้อนที่ควรจะเป็นนะคะพอไปหาหมอเนี่ยก็มีการตรวจอย่างละเอียดเลยค่ะสุดท้ายเขาพบว่าตัวเองเนี่ยเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบจนต้องผ่าตัดโดยเร่งด่วนนะพร้อมกับมีการเผยความรู้สึกหลังจากที่มีการเข้ารับการผ่าตัดนั่นเองค่ะผู้ชมคืออย่างนี้นะคะคุณลีโอพุทธเนี่ยได้มีการโพสต์เล่าประสบการณ์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวเอาไว้ค่ะว่าโชคดีที่มาหาหมอหลังจากที่พบอาการแน่นหน้าอกสังเกตอาการตัวเองว่ามีอาการแบบว่าแน่นหน้าอกแล้วก็ไม่มีเรอเปรี้ยวหรือว่าแสบคอนะอย่างที่คนที่เป็นกรดไหลย้อนจะรู้ดีแล้วก็ควรจะเป็นนะคะเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยรอดูอาการมา3วันแล้วอาการแน่นหน้าอกเนี่ยมันก็จะมาเป็นระยะอนามักเกิดขึ้นหลังจากที่ออกแรงยกของหรือว่าทำแอคทิวิตี้ต่างๆแถมอาการแน่นหน้าอกที่ว่าเนี่ยก็คือมีอาการร้าวลงรักแร้แล้วก็แขนซ้ายด้วยจึงตัดสินใจมาหาหมอแล้วก็ตรวจเช็คขึ้นไฟฟ้าหัวใจก็ปกติอัลตราซาวด์ปกติแต่ว่าเดินสายพานอ่านกราฟการกราฟเนี่ยจึงเห็นว่ามันมีปัญหาเพราะว่ามีอาการจุกเสียดแน่นหน้าอกนะคะปรากฏให้เห็นเนาะคุณหมอจึงมีการฉีดสีเพื่อดูว่าเส้นเลือดเส้นไหนกันแน่ที่มันมีปัญหาแต่ก็พบค่ะว่าเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับเขาบอกว่าตีบเยอะมากด้วยกว่า 90% เลยทีเดียวไม่ใช่กรดไหลย้อนถ้าหากใครมีอาการขอให้แยกอาการมันออกจากกันให้ดีแล้วก็ไปให้คุณหมอตรวจเถอะอย่าปล่อยทิ้งไว้เขาบอกว่าถ้าผมไม่มาโรงพยาบาลก็มีโอกาสสูงมากที่จะหลับไปเฉยๆเลยหัวใจวายเฉียบพลันเลยไม่วันใดก็วันหนึ่งนะคะเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นการพกระเบิดเวลาอย่างที่เขาว่าจริงๆนี่ก็คงจะต้องเลิกคบบุหรี่แล้วแน่นอนแล้วก็จะใช้ชีวิตให้ระมัดระวังมากขึ้นนะคะซึ่งเขาก็มีการออกมาเตือนค่ะผู้ชมเขาบอกว่าทุกนาทีบนเตียงผ่าตัดเนี่ยได้แต่นึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็หน้าเกจิครูบาอาจารย์หลายๆท่านเลยกับลูกแล้วก็สถานที่ที่ชอบวนเวียนไปนะเขาบอกว่าก็ทำใจว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดมันเป็นการผ่าตัดที่ทำบอลลูนในเส้นเลือดหัวใจแล้วก็เป็นการผ่าตัดเล็กที่มีการฉีดยาชาแล้วก็ทำเลยเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกทุกๆความเคลื่อนไหวของเครื่องมือคุณหมอตั้งแต่มีการเปิดแผลที่เส้นเลือดใหญ่เลือดอุ่นๆเนี่ยกระฉูดออกมาเลอะแขนไปหมดเลยโหเราจะเห็นภาพเลยนะคะหรือในร่างกายเนี่ยก็รู้สึกถึงเครื่องมือหมอที่แทงสวนเส้นเลือดเข้าไปสัมผัสถึงความรู้สึกแน่นหน้าอกเมื่อคุณหมอเนี่ยได้มีการใส่ขดลวดในเส้นเลือดที่อุดตันแล้วก็คลายลงนะคะรวมไปถึงตอนที่คุณหมอเนี่ยมีการดึงเครื่องมือออกเขาบอกว่าเขารู้สึกชัดมากๆเอ๊ะรู้สึกชัดมากขนาดไหนคะผู้ชมโหพูดแล้วก็หวาดเสียวนะคะเขาบอกว่าชีวิตใหม่ที่ได้รับมาเนี่ยจะใช้ให้คุ้มเพื่อที่จะพยายามประคับประคองความดีสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็เพื่อที่จะเป็นเสบียงเอาไว้หากวันใดเดินทางไกลมาถึงจริงๆในวันนึงเนี่ยบางทีคนเรามันก็ต้องที่จะต้องเรียนรู้อะไรจากในวิธีที่ยากๆนะคะบอกว่าชีวิตมันเปราะบางมากกว่าที่คิดนะแล้วเราเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอมตะที่จะต้องสะสมทรัพยากรไว้กับตัวมากเกินความจำเป็นโดยที่ไม่รู้จักแบ่งปันแถมชีวิตมันสั้นเกินกว่าจะเปลืองเวลาไปกับโมหะทั้งมวลอีกด้วยขอขอบพระคุณคุณหมอครับที่ช่วยเหลือดูแลคงจะพักผ่อนแล้วก็ย้ายที่นอนสักหน่อยนะครับตอนนี้สบายดีแล้วพักฟื้นกันสักหน่อยก็คงจะดีเองแหละขอแบบว่าหายไปเนี่ยก็อยากจะไปหาภูเขาสักหน่อยสักนิดอยากไปนั่งโง่ๆจำภาพสวยๆเอาไว้สูดอากาศอันมีค่าเอาไว้อยากจะรู้สึกเหมือนกันว่าพอพ้นความเป็นความตายมาได้เลยเนี่ยมันจะรู้สึกแบบว่าทำให้เรามองอะไรเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยสมควรจะได้รับการปลอบโยนจากธรรมชาติบ้างนานเกินไปแล้วที่ไม่พบกันเลยเขาก็รู้สึกแบบว่าถ้ามันรู้สึกว่าหายดีแล้วพักผ่อนดีแล้วก็อยากจะออกไปสูดบรรยากาศกับธรรมชาติซึมซับธรรมชาตินะหลังจากที่อดีตนักร้องหนุ่มเนี่ยได้มีการโพสต์ออกไปค่ะผู้ชมก็มีเพื่อนๆตลอดจนแฟนๆนะคะเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กำลังใจพร้อมกับมีการอวยพรขอให้สุขภาพแข็งแรงหายไวๆนับร้อยๆข้อความเลยค่ะผู้ชมอย่างไรก็ตามนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับคุณลีโอพุทธด้วยค่ะหายไวๆนะคะยังไงก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ได้ไปนั่งสู่ธรรมชาติอย่างที่คุณพุทธต้องการเร็วๆนะคะและนี่ก็คือข่าววัยเทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม